ทีนี้มาดูกันต่อคุณผู้ชมหลังจากที่โผล่รายชื่อครม.พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ถูกส่งมาจากแต่ละพรรคร่วมกันแล้วแต่ว่าก็มีบางรายชื่อที่มีคนเหมือนกับแสดงความกังขากันอยู่นะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยทางพี่ศรีของเราคุณศรีสุวรรณจรรยาเนี่ยนะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็เดินทางไปยื่นหนังสือถึงทางท่านนายกยกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้ไม่เสนอชื่อหนึ่งรายชื่อจากทางพรรคประชาธิปัตย์คุณนิพนธ์บุญยามณีโอ้โหคุณนิพนธ์บุญยามณีเนี่ยมีตำแหน่งสำคัญเป็นถึงรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เลยนะคะแล้วก็มีรายชื่อคาดการว่าน่าจะไปนั่งเป็นเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเลยนะแต่ว่าคุณศรีสุวรรณบอกว่าคุณสมบัติเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าคือท่านเป็นนายกอบจ.อยู่พอว่างเว้นจากการเมืองสนามใหญ่เนาะก็ไปเป็นการเมืองท้องถิ่นแล้วกันทีนี้ระหว่างดำรงตำแหน่งมันโอ้โหมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาหลายเรื่องขอให้ท่านนายกคิดได้ดีๆก่อนนะทบทวนก่อนแต่ทีนี้ทางตัวคุณนิพนธ์เองก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าไม่มีเรื่องไม่ชอบมาพากลอย่างที่ถูกกล่าวหาแล้วพร้อมจะดำเนินคดีฟ้องกลับเหมือนกันถ้าเกิดใครมากล่าวหาเจ้าตัวแบบนี้นะครับไปดูเรื่องราวกันฮะทางคุณศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นหนังสือร้องเรียนถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับขอไม่ให้เสนอชื่อคุณนิพนธ์บุญยามณีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากได้ตรวจสอบพบว่าถูกร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่มิชอบหลายโครงการในระหว่างดำรงตำแหน่งนายกอบจ.สงขลานั่นเองการที่บุคคลดังกล่าวมีประวัติในเรื่องที่ถูกร้องเรียนนะครับว่ากระทำการอันอาจเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่นะก็เป็นประเด็นสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีควรที่จะพิจารณาตรวจสอบว่าคุณสมบัติประเภทนี้ควรที่จะรับให้มาเป็นรัฐมนตรีนะหรือเสนอให้ในหลวงพิจารณาลงพระประณามพิไทยหรือไม่นะครับนอกจากนั้นคุณศรีสุวรรณยังจะนำเรื่องของ3ว่าที่รัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลในภาคอีสานเนี่ยนะฮะที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าและพื้นที่สปก.ศาลมีคำพิพากษาไปแล้วด้วยก็จะนำเรื่องเหล่านี้มายื่นร้องเรียนต่อ นายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมภายในวัน2วันนี้แล้วครับส่วนเจ้าตัวนะคะคุณนิพนธ์บุญยามณีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ยังพ่วงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอีก1ตำแหน่งด้วยวันนี้แถลงข่าวเลยค่ะยืนยันเลยบอกข้อกล่าวหาของคุณศรีสุวรรณไม่เป็นความจริงแล้วขู่ทันทีนะคะบอกว่าจะฟ้องกลับใครก็ตามที่เผยแพร่ข้อมูลทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะแล้วก็มั่นใจว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไม่กระทบต่อการได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเดี๋ยวมีเสียงของคุณนิพนธ์ให้ฟังกันค่ะว่าผมยืนยันว่าเรื่องที่ร้องเรียนผมเนี่ยมันไม่ใช่ปรากฏครั้งนี้ครั้งแรกทุกครั้งที่ผมมีคันดิเดตเรื่องตำแหน่งทางการเมืองเอกสารนี้เนี่ยเมื่อก่อนเคยปลิวว่อนในท้องถิ่นคือในจังหวัดสงขลาวันนี้ก็พอผมมาระดับชาติเนี่ยก็ตามผมมาระดับชาติ2 3ปีแล้วครับเอกสารชุดนี้ครับมองเจตนาผมก็คิดว่าผมก็กำลังสืบหาตัวอยู่เหมือนกันครับว่าเอกสารนี้มีที่ไปที่มาอย่างไรแต่ว่าผมขอความกรุณาเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าคนที่จะเอาเอกสารนี้ไปเผยแพร่เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเพราะถ้าทำให้เกิดไว้ผมเกิดความเสียหายในขณะนี้ก็จะมอบให้ฝ่ายกฎหมายไปดูแลอยู่นะครับหากว่าการนำเอาข้อมูลในเป็นเท็จมาเผยแพร่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยผมก็จะแจ้งดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ต่อไปครับส่วนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ก็ยืนยันถึงปัญหาของคุณนิพนธ์เนี่ยนะคะบอกว่าก็จริงๆพรรคก็มีการตรวจสอบในเบื้องต้นเรียบร้อยไปทั้งหมดแล้วค่ะหลังจากนี้ไปก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกนี่แหละค่ะว่าจะพิจารณาตามขั้นตอนกันอย่างไรต่อไปมีเสียงของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะผมคิดว่าทุกอย่างก็จะเป็นไปตามขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับซึ่งก็มีกฎหมายรัฐธรรมนูญกำกับอยู่นะครับก็เป็นหน้าที่ของท่านนายกที่จะดำเนินการในการเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติครับนะครับพรรคก็ได้พิจารณาเบื้องต้นแล้วครับแล้วก็เป็นมติพรรคแล้วนะครับโดยทางพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการจัดส่งรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีของพรรค7คน8ตำแหน่งให้กับทางนายกรัฐมนตรีไปแล้วตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ประกอบไปด้วยทางคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์
ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ